คัญแรกของไทยหนุ่มคนดังประกาศข่าวดีรอมานาน5ปีในที่สุดรถหรูระดับโลกก็มาถึงล่าสุดวันที่13เมษายนอั๋นภูวนาถและครอบครัวได้เดินทางไปรับรถหรูหลังจากที่รอมานานถึง5ปีโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพรถหรูพร้อมทั้งเขียนบรรยายว่ารอมานานแสนนานเพราะสั่งทีต้องรอเลย5ปีทั่วโลกมีแค่300คัน0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน2วินาทีแต่ใช้น้ำมัน E85 ได้ความแรงที่ 2,100 แรงม้าด้วยเครื่อง 1,900 ซีซีนั่งได้ครบครอบครัว4คนพอดีแถมมีคาซีทให้เด็กด้วยเห็นทรงอย่างนี้ซ่อนรูปมากใส่กระเป๋าเดินทางได้4ใบนะจ๊ะคันแรกของประเทศไทยกับไฮเปอร์คาร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคเอนิกเซกอ่านว่าเคอร์นิกเซกจากสวีเดนหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเลยขอไปไถนาหาเงินจ่ายก่อนว่าแต่ตกลงคุณนัดน้องขวัญเขาให้ผ่อนได้100ปีเนอะไม่รู้แหละถือว่าจบดีลแล้วตามนี้ขอบคุณแอดรีนัทโซมอเตอร์แอดนาตาพิแชทแอดควานชาริต140ล้านเท่านั้นใครซื้อหมายจัดให้พี่อั๋นขอบวกกำไรแสนเดียว DM มาขามันสั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอั๋นจ๋าพรพีทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอั๋นภูวนาถเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราเป็นคนเรียบเรียบรอดูเต็มๆในรายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ไหวจะเที่ยว EP ล่าสุดกันนะครับ